ออสเตรเลียพบว่าตัวเองอยู่ตรงทางแยกระหว่างความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกการผงาดขึ้นสู่อำนาจของจีนนั้นไม่ได้มีแค่อุตุนิยมวิทยาและอิทธิพลของจีนต่อเวทีโลกก็ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ล่าสุดทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทั้ง2ประเทศเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองและเชิงกลยุทธ์ของออสเตรเลียในรายงานนี้เราจะตรวจสอบความซับซ้อนของปัญหาในจีนของออสเตรเลียและสำรวจแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้ต้นตอของปัญหาจีนในออสเตรเลียมีต้นกำเนิดย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่21ซึ่งเป็นช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มเร่งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเศรษฐกิจของจีนขยายตัวมันก็กลายเป็นตลาดที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการส่งออกของออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ทวิภาคีเจริญรุ่งเรืองโดยจีนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในปี2552อย่างไรก็ตามเมื่ออำนาจและอิทธิพลของจีนเพิ่มมากขึ้นความกังวลเกี่ยวกับความตั้งใจทางการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงต้นศตวรรษที่21การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยได้แรงหนุนจากการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นตลาดและการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป็นผลให้ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของจีนเช่นถ่านหินแร่เหล็กและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้เป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับการส่งออกของออสเตรเลียภาคทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียซึ่งในอดีตมุ่งเน้นไปที่การส่งออกไปยังญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเริ่มเปลี่ยนความสนใจไปที่จีนระหว่างปี2000ถึง2010การส่งออกของออสเตรเลียไปยังจีนเติบโตในอัตราเฉลี่ย 20% ต่อปีโดยจีนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในปี2009ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้ง2ประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยการเยือนทางการทูตระดับสูงความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นและการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามเมื่ออำนาจและอิทธิพลของจีนเพิ่มมากขึ้นความกังวลเกี่ยวกับความตั้งใจทางการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความกล้าแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้โครงการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI และอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิกทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในออสเตรเลียมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของจีนซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของการพึ่งพาตลาดเดียวมากเกินไปยังมีความกังวลเกี่ยวกับประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซินเจียงที่ชาวมุสลิมอุยกูร์กว่าล้านคนถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่จีนเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพแม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้แต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียกับจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยจีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของความสัมพันธ์นี้และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวโยงข้องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างออสเตรเลียและจีนรวมถึงข้อจำกัดของจีนในการนำเข้าถ่านหินเนื้อวัวและข้าวบาเล่ของออสเตรเลียและการตัดสินใจของออสเตรเลียที่จะห้ามบริษัทโทรคมนาคมของจีนสถานการณ์ปัจจุบันเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจีนและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความมาสัมพันธ์นี้ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียจีนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการส่งออกของออสเตรเลียแต่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของความสัมพันธ์นี้และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวโยงข้องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดทางเศรษฐกิจได้เพิ่มสูงขึ้นระหว่างออสเตรเลียและจีนโดยมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศความกล้าแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือโดยสหรัฐและประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายกำลังทหารของจีนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
โครงการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนหรือ BRI ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการทูตกับดักหนี้และการพังทลายของเสถียรภาพในภูมิภาค BRI เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มุ่งเชื่อมโยงจีนกับส่วนอื่นๆของเอเชียยุโรปและแอฟริกาแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดความโปร่งใสและศักยภาพที่ประเทศต่างๆจะกลายเป็นหนี้จีนมากเกินไปนอกจากนี้ออสเตรเลียยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจของจีนรวมถึงการใช้ข้อจำกัดทางการค้าและการคว่ำบาตรเพื่อใช้เป็นช่องทางในการมีอิทธิพลทางการเมืองจีนถูกกล่าวหาว่าใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อพยายามบังคับให้ประเทศต่างๆยอมรับจุดยืนของตนในประเด็นทางการเมืองเช่นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ความตึงเครียดเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียโดยข้อจำกัดของจีนเกี่ยวกับการนำเข้าถ่านหินเนื้อวัวและข้าวบาเล่ของออสเตรเลียทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อเกษตรกรและบริษัทเหมืองแร่ของออสเตรเลียการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งมีส่วนสำคัญต่อ GDP ของออสเตรเลียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักศึกษาเริ่มระมัดระวังการเดินทางไปออสเตรเลียมากขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ออสเตรเลียได้พยายามสร้างความสัมพันธ์นอทางการค้าที่หลากหลายและลดการพึ่งพาจีนนอกจากนี้จีนยังได้เสริมสอร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นสนธิสัญญาแอนซัสกับสหรัฐเพื่อถ่วงดุลการปรากฏตัวทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคนอกจากนี้ออสเตรเลียยังได้ลงทุนในเทคโนโลยีเกิดใหม่เช่นพลังงานทดแทนและการผลิตขั้นสูงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของจีนความตึงเครียดทางการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างออสเตรเลียและจีนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการที่จีนมีกำลังทหารเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการเสริมกำลังทหารในทะเลจีนใต้สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคออสเตรเลียวิพากษ์วิจารณ์การขยายกำลังทหารของจีนโดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียมีความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนได้สร้างเกาะเทียมและการส่งกำลังบำรุงทางทหารออสเตรเลียเรียกร้องให้จีนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิ์ของประเทศอื่นๆในภูมิภาคและสนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างสันติอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างออสเตรเลียและจีนคือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในซินจียงออสเตรเลียวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของจีนต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์โดยมีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่าล้านคนในสถานที่ที่จีนเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพมีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการบังคับใช้แรงงานการทรมานและความรุนแรงทางเพศและออสเตรเลียเรียกร้องให้จีนเคารพสิทธิมนุษยชนของพลเมืองของตนนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้แล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับการมีอิทธิพลของจีนในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะแทรกแซงระบบการเมืองของประเทศและระงับเสียงที่ไม่เห็นด้วยสิ่งนี้นำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศโดยออสเตรเลียกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและสถาบันประชาธิปไตยจากการแทรกแซงจากต่างประเทศดักมิติทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของปัญหาในจีนในออสเตรเลียนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของจีนในด้านเทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์ 5G และสงครามไซเบอร์ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางเทคโนโลยีของจีนประการแรกจีนลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อาจสอร้างความได้เปรียบเหนือประเทศอื่นๆสิ่งนี้นำไปสู่ความกังวลว่าจีนสามารถใช้ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคประการที่2ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของออสเตรเลียรัฐบาลจีนถูกกล่าวหาว่าใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อทำการจารกรรมทางไซเบอร์และการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและมีความกังวลว่าจีนอาจใช้อิทธิพลของตนในภาคโทรคมนาคมเพื่อทำลายความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของออสเตรเลียประการที่3ข้อกล่าวหาของงอจีนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลียทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นมีการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับจีนรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ในปี2019บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาออสเตรเลียการโจมตีเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของออสเตรเลียและศักยภาพที่จีนจะใช้การโจมตีทางไซเบอร์เป็นช่องทางในการออกอิทธิพลทางการเมืองเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญตัวอย่างเช่นรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งออสเตรเลียซึ่งทำงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ของประเทศและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ออกกฎหมายที่มุ่งลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์เช่นการปฏิรูปความมั่นคงในภาคโทรคมนาคมซึ่งกำหนดให้บริษัทโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยบางประการข้อจำกัดของจีนในการนำเข้าถ่านหินเนื้อวัวและข้าวบาเล่ของออสเตรเลียส่งผลให้เกษตรกรและบริษัทเหมืองแรกของออสเตรเลียสูญเสียอย่างมีนัยยะสำคัญข้ออาจำกัดเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของออสเตรเลียให้มีการสอบสวนอย่างอิสระเกี่ยวกับต้นตอของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รวมถึงการตัดสินใจห้ามหัวเว่ยไม่ให้เข้าร่วมในการพัฒนาเครือข่าย 5G ของตนข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียลดลงตัวอย่างเช่นการส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียไปยังประเทศจีนลดลงกว่า 50% ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้อุตสาหกรรมเหมืองแรกของออสเตรเลียสูญเสียอย่างมีนัยยะสำคัญในทำนองเดียวกันการส่งออกเนื้อวัวก็ลดลงเช่นกันโดยยอดนำเข้าเนื้อวัวออสเตรเลียของจีนลดลงกว่า 20% ในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวและการศึกษาที่ลดลงยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียอีกด้วยจีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนออสเตรเลียมากกว่า 1.4 ล้านคนในปี2562อย่างไรก็ตามเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเริ่มระมัดระวังการเดินทางไปออสเตรเลียมากขึ้นส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงนอกจากนี้ข้อจำกัดด้านการศึกษาของออสเตรเลียของจีนยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียด้วยจีนเป็นแหล่งนักศึกษาต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยมีนักศึกษาชาวจีนมากกว่า 100,000 คนศึกษาในออสเตรเลียในปี2019อย่างไรก็ตามเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงนักเรียนชาวจีนจึงเริ่มระมัดระวังการเรียนในออสเตรเลียมากขึ้นส่งผลให้การส่งออกด้านการศึกษาลดลงความสัมพันธ์ที่ถดถอยระหว่างออสเตรเลียและจีนส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษารายได้จากการส่งออกการท่องเที่ยวและการศึกษาที่ลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับออสเตรเลียโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับจีน